ถ้าพูดถึงเรื่องราวของการลงทุนนะครับธีมการลงทุนนั้นสำคัญมากๆเลยนะครับแล้วถ้าเกิดเราสามารถเกาะกระแสแบ็คกับเทรนด์ไปได้นะครับก็จะอยู่ในกระแสที่เรียกว่าอาจจะมีความปลอดภัยแล้วก็มีโอกาสเติบโตมากกว่าในกลุ่มธุรกิจอื่นๆซึ่งวันนี้เราจะพาผู้ชมมาคุยกับกระแสนี้กันค่ะเดี๋ยวลองมาดูว่ามีกระแสอะไรบ้างนะคะวันนี้เราคุยกันกับคุณกิตติคุณธนรัตน์พัฒนกิจค่ะผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยจำกัดค่ะสวัสดีครับคุณกิตติคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องบอกว่าตอนนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปเยอะทีเดียวนะครับเราได้เห็นกระแสการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเมกะเทรนอะไรหลักๆของโลกที่เกิดขึ้นบ้างครับครับก็ต้องบอกว่าเมกะเทรนหลักๆของโลกนะครับที่เชื่อว่าทุกคนกำลังได้ยินกันอยู่นะปัจจุบันเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของ1คือ urbanization ค่ะนะครับคือการขยายตัวของความเป็นเมืองนี่แหละนะครับ2อาจจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี innovation ครับผมนะครับก็นวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆสามอาจจะเป็นเรื่องของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดหรือว่า resource scarcity นะครับ4อันนี้พูดถึงไม่ได้เลยก็คือ เรื่องของ demographic change หรือว่าถ้าคนไทยอาจจะคุ้นๆในเรื่องของสังคมผู้สูงอายุนะครับค่ะเราเห็นเทรนด์การเปลี่ยนแปลงแบบนี้แล้วเนี่ยนักลงทุนเขาจะพยายามที่จะเกาะกระแสการลงทุนไปกับเทรนด์เหล่านี้ได้ยังไงบ้างอะคะครับต้องเรียนว่าจริงๆภาพของเทรนด์เมกะเทรนด์4เรื่องหลักที่ทางบจ.กสิกรไทยมองเนี่ยถ้านักลงทุนบางคนอาจจะมองภาพแล้วก็นึกไม่ออกว่าจะลงทุนกันยังไงนะครับแต่ว่าต้องอธิบายในรายละเอียดว่าในแต่ละเมกะเทรนด์หรือว่าในแต่ละเทรนด์การลงทุนที่ผมเล่าให้ฟังทั้ง4เทรนด์นั้นเนี่ยมันจะมีธีมที่เกาะไปอยู่กับเรื่องนั้นๆภายใต้แต่ละเมกะเทรนด์อยู่ด้วยซึ่งแต่ละธีมเนี่ยเราสามารถนำมาประกอบพอร์ตการลงทุนแล้วก็สามารถลงทุนได้จริงผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องของurbanization นะครับ urbanization เนี่ยธีมที่อยู่ภายใต้ urbanization เนี่ยถ้าทุกคนใกล้ตัวหน่อยอาจจะนึกถึงเรื่องของ digital life หรือนึกถึงเรื่องของ smart city อันนี้คือธีมที่อยู่ภายใต้ urbanization ค่ะนะครับหรือเล็ก อีกยกตัวอย่างหนึ่งอย่างเช่นของ technological innovation เนี่ยนะธีมต่างๆที่มันอยู่ใต้ภายใต้ innovation หรือเทคโนโลยีเนี่ยผมยกตัวอย่างอย่าง AI artificial intelligence นะครับหรืออย่างพวกเรื่องของsafety and security พวกนี้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องของธีมการลงทุนที่อยู่ภายใต้เมกะเทรนด์ต่างๆซึ่งเราสามารถนำมาลงทุนได้ในชีวิตจริงนะครับครับผมสำหรับ4เทรนด์นี้ถ้าอยากจะเกาะกระแสไปด้วยตอนนี้เรามีทางเลือกหรือมีโอกาสอะไรมาให้นักลงทุนบ้างไหมครับครับตอนนี้เนี่ยบจ.กสิกรไทยนะครับวันนี้เลยนะครับวันที่9กรกฎาคมเนี่ยครับถึง19กรกฎาคมเนี่ยเราเปิดตัวนะครับ IPO กองทุนเปิด K Global High Impact Thematic หุ้นทุนนะครับชื่อย่อก็คือ K HIT นะครับซึ่งจะเกาะการลงทุนนะครับไปกับ4เมกะเทรนด์หลักของโลกนะครับแล้วก็ในแต่และเมกะเทรนด์เนี่ยมันก็จะมีธีมการลงทุนต่างๆให้ผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้จริงนะครับผมต้องเรียนว่าเวลาพูดถึงเมกะเทรนด์เนี่ยนักลงทุนนึกภาพไม่ออกว่าเรารู้แหละเรื่องทั้ง4เรื่องเนี่ยเป็นเมกะเทรนด์หลักของโลกหรือแม้กระทั่งธีมต่างๆที่เมื่อกี้ผมพูดอย่างเช่น Digital Life หรือว่า Smart City เนี่ยทุกคนถูกพูดถึงอยู่ในสื่อมากมายแต่ไม่รู้ว่าเวลาเราจะลงทุนเนี่ยเราต้องลงทุนกันยังไงกองทุนนี้เนี่ยจะมาตอบโจทย์ในเรื่องดังกล่าวนะครับก็คือว่าผู้ลงทุนเนี่ยลงทุนในกองทุน K-HIT นะครับผู้จัดการกองทุนเนี่ยก็จะสามารถนะครับทำการเลือกลงทุนให้เหมาะสมกับธีมการลงทุนและก็เมกะเทรนด์ต่างๆนะครับตลอดระยะเวลาภายภาคหน้าที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับซึ่งกองทุน K-HIT เนี่ย เราร่วมมือกับนะครับบลจ.ระดับโลกเลยก็คือ Allianz Global Investor นะครับกองทุน K-HIT เนี่ยจะเป็น Master Fund จะเป็นกองทุนประเภท Feeder Fund นะครับไปลงทุนในกองทุนกองเดียวก็คือ Allianz Thematica นะครับครับซึ่งบริหารโดย Allianz Global Investor นะครับครับผมสัดส่วนของหุ้นที่ตัว K-HIT จะไปลงทุนเนี่ยอยู่ในประเทศไหนยังไงเป็นหลักไหมครับครับต้องเรียนว่าปัจจุบันเนี่ยลงทุนในหุ้นในสหรัฐอเมริกาค่อนข้างเยอะนะครับประมาณสัก 60% นะครับนอกนั้นเนี่ยก็ลงกระจายการลงทุนไปในทั้งเมืองจีนนะหุ้นในยุโรปนะครับแล้วก็อีกหลากหลายประเทศนะครับส่วนเซกเตอร์เนี่ยต้องเรียนว่าไม่ได้มีข้อจำกัดเลยนะครับว่าจะไปลงทุนในเซกเตอร์ไหนเป็นพิเศษนะครับต้องบอกว่ากองทุนนี้เนี่ยมีความยืดหยุ่นในการบริหารมากๆนะสามารถปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสม
ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกได้นะครับครับผมช่วยเล่าให้ฟังถึงความเสี่ยงของกองทุนหน่อยนะคะว่ากองทุนลักษณะแบบนี้เหมาะกับนักลงทุนประเภทไหนยังไงคะครับก็ต้องเรียนว่าเนื่องจากเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยผู้ลงทุนก็อาจจะต้องรับความผันผวนของตลาดหุ้นได้นะครับถึงที่จะเหมาะสมกับการลงทุนในกองทุนประเภทนี้ครับแต่ก็ต้องเรียนว่ากองทุนนี้เนี่ยทางบจ.กสิกรไทยเรามองไว้เป็นคอพอร์ตหลักสำหรับการลงทุนในหุ้นต่างประเทศหมายความว่าถ้าผู้ลงทุนเนี่ย อยากลงทุนในหุ้นต่างประเทศแต่ไม่รู้ว่าจะกระจายการลงทุนไปในหมวดอุตสาหกรรมไหนหรือกระจายการลงทุนไปในประเทศไหนด้วยสัดส่วนเท่าไหร่เนี่ยเราเชื่อว่ากองทุนเคฮิตกองนี้เนี่ยจะเป็นตัวเลือกที่ดีเพราะว่าผู้จัดการกองทุนเนี่ยจะทำการจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาครับผมแล้วก็ได้ลงทุนไปกับเรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นบนโลกนี้นะครับอย่างไม่ตกเทรนด์นะครับครับผมนั่นแปลว่าถ้าเกิดว่าจะจัดพอร์ตให้มีหุ้นต่างประเทศเนี่ยใส่เข้าไปในกองนี้อันนี้ได้เลยสบายใจได้เลยได้เลยครับสักกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตดีครับก็อันนี้จริงๆต้องเรียนว่าขึ้นอยู่กับเลเวลความเสี่ยงของแต่ละนักลงทุนของแต่ละคนนะครับว่าสามารถรับความเสี่ยงในหุ้นได้มากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าสมมติอยู่ในวัยกำลังทำงาน 30-40 นะครับอายุประมาณนี้นะก็เชื่อได้ว่าสามารถลงทุนในหุ้นต่างประเทศได้รับความเสี่ยงแบบนี้ได้เนี่ยก็สามารถกระจายการลงทุนไปได้ค่อนข้างมากพอสมควรครับค่ะครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับคุณกิตติคุณครับขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะกระจายพอร์ตการลงทุนออกไปในต่างประเทศนะครับก็เคฮิตเป็นอีกหนึ่งคำตอบหนึ่งที่คุณผู้ชมสามารถที่จะไปลงทุนได้เพื่อเกาะกับ4เมกะเทรนด์หลักของโลกนะครับ IPO ตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงวันที่19กรกฎาคมนี้ครับแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ปรับพอร์ตกันได้ใหม่เวลาเดิมค่ะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ